ครับวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา52นะครับโดยโจทย์บอกว่ากำหนดแบบรูป1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5จำนวนในพจน์ที่ 5,060 ของรูปแบบนี้มีค่าเท่าไหร่โอเคพอดีพี่แบงค์เห็นอย่างนี้สังเกตอะไรอยู่อย่างนึงเหมือนกับตัวนี้เป็น1ตัวนี้เป็น1 2ตัวนี้เป็น1 2 3ตัวนี้เป็น1 2 3 4เอ๊ะมันเหมือนจะแบ่งชุดกันไปเรื่อยๆป่ะครับถ้าพี่แบงค์ลองเอามาเขียนอย่างนี้แบ่งเป็นกรุ๊ปกรุ๊ปแรกคือที่พจน์1เลข1เฉยๆกรุ๊ปที่2คือ1 2กรุ๊ปที่3คือ1 2 3ถูกไหมครับกรุ๊ปที่4 1 2 3 4กรุ๊ปที่5คือ1 2 3 4 5จริงไหมพี่แบงค์ถามว่าในเนี้ยมีจำนวนตัวนี่คือกรุ๊ปนะครับจำนวนตัวในกรุ๊ปที่1มีกี่ตัวเอ่ยมี1ตัวกรุ๊ปที่2มีกี่ตัวมี2ตัวกรุ๊ปที่3มีกี่ตัวมี3ตัวกรุ๊ปที่4มี4แล้วก็กรุ๊ปที่5ก็มี5ทีนี้ตัวสุดท้ายในกรุ๊ปนั้นๆเนี่ยมันคือพจน์ที่เท่าไหร่อ่ะครับตัวสุดท้ายในแต่ละกรุ๊ปคือพจน์ที่เท่าไหร่ของข้อมูลทั้งชุดเลยถ้าเราลองสังเกตตัวนี้คือตัวที่1ป่ะครับตัวนี้คือตัวที่3ใช่ไหม1 2ตัวนี้คือตัวที่โอเคเดี๋ยวพี่แบงค์ลองขยับให้นิดนึงตัวที่เท่าไหร่ตัวนี้คือตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6 78 9 10 11 12 13เริ่มไม่ตรงละ14แล้วก็ตัวที่15ใช่ไหมครับถ้าลองดูนะสังเกตได้ว่าตัวสุดท้ายมันก็คือเหมือนกับเอาจำนวนตัวมาบวกกันปะตัวสุดท้ายในกรุ๊ปที่1คือพจน์ที่1ถูกไหมครับตัวสุดท้ายในกรุ๊ปที่2คือพจน์ที่3ถูกไหมแต่พจน์ที่3เกิดจาก1บวก2ป่ะตัวสุดท้ายในกรุ๊ปที่3ล่ะคือ6 6เกิดจาก1บวก2บวก3ป่ะเพราะว่ามันก็คือเอาจำนวนพจน์ตรงนี้มาบวกกันก็จะกลายเป็นตัวสุดท้ายพอดีแล้วกรุ๊ปที่4มีกี่ตัวอยู่ครับพจน์ตัวสุดท้ายคือพจน์ที่เท่าไหร่อยู่ครับคือพจน์ที่10ถูกไหมมันก็คือ1บวก2บวก3บวก4แล้วเช่นเดียวกันกับกรุ๊ปที่5ตัวสุดท้ายมันคือตัวที่15มันคือ1บวก2บวก3บวก4บวก5ถูกไหมครับทีนี้ถ้าพี่แบงค์ลองสังเกตต่อเราอยากได้พจน์ที่5060เรารู้ไหมว่ามันจะลงปิดท้ายที่ตัวสุดท้ายพอดีมันบอกไม่ได้อย่างชัดเจนถูกไหมครับพี่แบงค์เลยบอกว่าทำเป็นว่าไม่รู้ล่ะกรุ๊ปที่เท่าไหร่ไม่รู้อาจจะกรุ๊ปที่ n 1 2 3 4ไปจนกระทั่งถึง n จำนวนตัวมันจะต้องเป็น n คูณ n บวก1แล้วจำนวนตัวต้องเป็นกี่ตัวครับสังเกตไหมกรุ๊ปที่1มี1ตัวกรุ๊ปที่2มันถึงแค่เลข2มันมี2ตัวมันเหมือนเอาตัวสุดท้ายมาเป็นจำนวนตัวถูกไหมดังนั้นในที่นี้ก็น่าจะมีอยู่ n ตัวแปลว่าตัวสุดท้ายของในกรุ๊ปนี้มันน่าจะเกิดจาก1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก n ป่ะครับถูกไหมซึ่งตามสูตร1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆถึง n คือ n คูณ n บวก1ส่วน2ถูกไหมครับทีนี้ยังไงต่อพี่แบงค์บอกว่าไอตัวสุดท้ายตัวนี้แหละที่จะทำให้เรารู้ว่ามันใกล้เคียงกับ5060เนี่ยตัวที่พจน์ที่5060เนี่ยอย่าลืมนะครับเราอยากหาตัวที่5060ว่าคือตัวเลขเท่าไหร่โอเคทีนี้ในข้อนี้เนี่ยพี่แบงค์รู้แล้วว่าถ้ากรุ๊ปที่ n
สรุปนะกรุ๊ปที่ n กรุ๊ปที่ n ตัวสุดท้ายจะเป็นพจน์ที่ n คูณ n บวก1ส่วน2ป่ะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่แบงค์บอกว่ากรุ๊ปที่5มีกี่ตัวสุดท้ายก็คือ5คูณ5บวก1ส่วน2จริงไหมถามว่าได้15ใช่ป่ะครับตรงกับอันนี้เลยเห็นไหมถ้าพี่แบงค์อยากจะหาตัวที่มันเข้าไปใกล้เคียงกับพจน์ที่5060อะว่ามันจะไปตกอยู่ที่กรุ๊ปที่เท่าไหร่ทำยังไงดีจริงๆแล้วมันเหมือนการสุ่มค่าครับพี่แบงค์ลองเช็คดูว่าถ้า n อยากจะให้ n คูณ n บวก1 n คูณ n บวก1ส่วน2แล้วเข้าไปใกล้เคียงกับ5060มากที่สุดควรจะใช้ n เป็นเลขอะไรดีเดานะครับสมมุติละกันว่าถ้า n เป็นสัก50ถ้า n เป็น50เป็นไงมันคือ50คูณ50บวก1หาร2ซึ่งมันก็กลายเป็นเอา2ตัดตัวนี้มันได้25 25คูณ51มันได้เท่าไหร่เอ่ย25คูณ51เท่าไหร่ได้1270มันยังขาดอีกตั้งเยอะแน่เราอยากให้มันใกล้เคียง5060งั้นพี่แบงค์ปัดต่อไปเป็นลองเลขใหม่นะครับลองให้ n เป็น100มันคือ100คูณ100บวก1หาร2เอา2ตัด100คือ50มันคือ50คูณกับ101มันได้พจน์ที่5050อุ๊ยมันใกล้เคียงกับตัวนี้มากเลยถูกไหมแปลว่าถ้าเราเขียนไล่ไปจนถึงกรุ๊ปที่100อ่ะตัวสุดท้ายของกรุ๊ปที่100มันคือเท่าไหร่ครับตัวสุดท้ายของกรุ๊ปที่100มันคือพจน์ที่5050แล้วป่ะนี่คือกรุ๊ป100นะงั้นแปลว่ามันไปอยู่ในกรุ๊ปที่101ถูกไหมไอ้พจน์ที่5000ไอ้ตัวที่5060อ่ะถ้าพี่แบงค์ค่อยๆเขียนไล่เลข1ก็จะกลายเป็นตัว5051เลข2ก็คือ5052ป่ะเลข3ก็คือ5053เขียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่5060อ่ะครับเราจะเห็นได้ว่ามันคือเลข10ดังนั้นข้อนี้จึงตอบ10ข้อนี้ถือว่าเป็นข้อยากเลยนะครับของข้อสอบชุดนี้โอเคนะครับ